วันที่17กันยายน2565นายเอกวรัญญูอมรปานโฆษกของกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงกรณีมีผู้ติดตามสอบถามความคืบหน้าของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดกระบังหลังจากได้ออกประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยว่าทางกรุงเทพมหานครได้มีการประชุมหารือกับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.อย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ปภ.กำลังเร่งจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือในแต่ละด้านคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันจันทร์นี้และจะนำมาพิจารณาสรุปกับกทม.อีกครั้งหลังจากนั้นทางสำนักงานเขตจะประกาศแจ้งให้ผู้ประสบภัยมาลงทะเบียนเพื่อขอรับช่วยเหลือเยียวยาต่อไปสำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือที่พิจารณาจะครอบคลุมด้านการดำรงชีพโดยคำนึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสมเช่นถุงยังชีพค่าอาหารค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้นส่วนสถานการณ์ในลาดกระบังขณะนี้เหลือน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดกระบังประมาณ14จุดซึ่งเฉลี่ยมีระดับความสูง 5-10 เซนติเมตรและยังมีจุดที่ระดับลึก20เซนติเมตรเหลือประมาณ4จุดและเมื่อดูค่าระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์แล้วมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่อยู่ต่ำกว่าระดับวิกฤต